โอเคสบายดีทุกคนเนาะถือว่าคลิปนี้ก็มาอยู่กันกับ2ของข้าพเจ้าอีกคือเก่าทุกคนและสําหรับคลิปนี้ก็จะมาเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่ได้เห็นพี่กระสือเห็นพี่กระสือเลยซึ่งว่าเห็นมันมาดมาใหม่ๆแหละแต่ก็ยังมันเล่าให้ทุกคนได้ฟังเหมือนกันว่าพี่กระสือน่ะมันเป็นแนวใดแล้วก็สาเหตุที่เห็นนั่นเห็นอยู่ไสแล้วก็จังได๋จึงว่าไปเห็นมาฟังกันเลยส่วนคนที่อยากฮู้เรื่องราวนี้ห้ามคลิกผ่านเด็ดขาดเบิ่งคลิปนี้ให้จบฮู้แน่นอนว่าพี่กระสือมันเป็นอะไรแต่เกิดมาหลายคนก็อาจจะยังบ่ทันเห็นก็คือมีมือนึงคอยได้ไปใส่เบ็ดไปใส่เบ็ดมันเป็นปลาแล้วก็มันมีห้องนะห้องน้ำเขาไปแต่ว่ามันเป็นปลาทึบหน้าแหละอยู่หั่นใส่ก็ประมาณ4 โมง 4 โมงมันก็ยังบ่ทันค่ำหรอกเพราะเบ็ดมันลายดิเขาใส่แต่เว้นเพื่อสิแล้วเบ็ดก็ประมาณ200นี่แหละใส่ไปก็จนค่ำแล้วเบ็ดก็ยังบ่ทันหมดใส่ไปบัดนี้ฮอดบ่อนนึงหั่นมันเข้าไปในหั่นมันมีกกใหญ่ใหญ่กกบกนี่แหละมันกกใหญ่2กกที่เหี้ยขางกันฮะแล้วมันเป็นพุ่มเป็นพุ่มหรือว่าเป็นโน่นเป็นปลาทึบๆแหละอยู่กองหั่นตอนที่เฮาไปใส่ตอนไก่จะคำหั่นก็โอ้โหบรรยากาศก็ว่างเว้ยแบบโคตรเย็นเป็นเย็นๆแบบคะแนนไปก็ไปคนเดียวนี่นะอีกอย่างมันก็อยู่ป่าบัดนี้เฮาคิดก็คิดจะเล่นยานแน่แหละคิดว่าสิมายามตอนแรกนี่สิกล้าบ่คันมายามตอนกลางคืนนี่ขนาดกลางเว้นนี่ก็ยังเป็นตะยานแหละไปคนเดียวเพราะว่าใส่ไปแล้วสิยามกลับคืนเลยนะใส่ไปหอดคำทาคำแล้วก็สิยามเบ็ดกลับมาเลยเพราะว่าเบ็ดมันลายดิเฮาไปใส่บัดนี้ใส่ไปแล้วทีมห้อยแล้วหอดกลางคืนมาบัดนี้ยามเบ็ดขากลับมาได้ยามมากบก็ถือขนาดเพราะว่ามันบ่ทันมีคนใส่ก่อนนะเฮาไปใส่ก่อนมันก็ลายกบบัดนี้ยามมาฮอดบอนกกที่เฮาเว้าหั่นแหละบอนกกใหญ่ใหญ่2กกหั่นแหละต้นใหญ่ใหญ่2ต้นหั่นบรรยากาศก็เย็นแบบโอ้บ่อยากสิว่าจนบ่อยากย่างไก่จนอยากหาทางเว้นพุ่นแหละแต่ว่าคั่นสิเว้นห้องหั่นก็อย่าลงเพราะว่ามันกลางคืนกลางคืนแล้วก็เฮาก็บ่ฮู้ป่าแน่เพราะว่าเฮาใส่ก็ใส่ไปตามเบ็ดคั่นสิลงบอนใส่เบ็ดนี่ยันมันสิลงทางลงป่านะกลางคืนก็จําเป็นย่างเข้าไปย่างเข้าไปบัดนี้ก็ไก่จะหอดแหละโอ้โหเว้ามันยังนั่งกินทกคนกินลูกอยู่บัดนี้เห็นไผ่หุงมาหมาบว่าเออหยุดเบิ่งคิดว่ามันแม่นอีหยังนะไฟสีแดงๆนี่แหละสีแดงๆสีบัวๆแบบไฟเลยนะแบบที่เขาไฟอันนี้แหละหุงมาคือแล้วก็ยุดลงมาคือแล้วก็ยุดลงหลังจากนั้นก็อ่ะบ่มีทางนะแล้วก็ย่ามเบ็ดเข้าไปต่อแล้วก็คอยย่างเข้าไปนะมันย่างเข้าไปไผ่ก็ยังฮุงแบบมาแล้วก็ฮู้ไหวตรงนั้นแล้วก็แบบฮุงขึ้นแล้วก็หยุดลงนะประมาณนั้นหลังจากนั้นย่างเข้าไปย่างเข้าไปไกลๆบัดนี้กินมาเลยกินนะความรู้สึกตอนนั้นแบบวิญญาณกินเหม็นมาเลยกินที่นี่พอเขาย่างเข้าไปไกลๆไฟก็ยังฮุ้งมาหยุดมาหยุดอยู่นะย่างเข้าไปบัดนี้เพิ่นว่าหยุดเพิ่นอ้าวฮั่วหรือว่าหยุดนะนี่เพิ่นว่าจะสิมาอีหยังก็ขี่อยู่เพิ่นน่ะโอ้และสุดท้ายเป็นคนขี่คาบกอกหญ้าอยู่เวลาเพิ่นดูดมันก็ฮุ้งมาหมาอันนี้มันอยู่มือเพิ่นก็บ่เห็นซับสุดท้ายก็บ่แม่นพี่ก็ซื้อเข้าไปก็ไปถูกคนนั่งขี่สูบยาโอ้ยว่าแล้วเข้าไปที่คอมเมนต์โอ้ตาใจ